ภารกิจกันนะคะหนึ่งในหน่วยงานที่จะต้องเตรียมการเตรียมพร้อมที่จะรับเด็กออกมาอันเนื่องมาจากว่าสภาพจิตใจของเด็กนั้นก็คงจะย่ำแย่รวมถึงทางครอบครัวด้วยนะคะนอกเหนือจากทางกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขที่มีคุณหมอเก่งๆอยู่เยอะนะคะก็คงจะไปดูแลแล้วทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นก็ต้องเข้าไปดูแลด้วยเช่นเดียวกันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์นะคะก็บอกว่าก็ขอแสดงความดีใจนะคะตอนอื่นถ้าคือเหมือนคนไทยทุกคนแหละค่ะถ้าบอกว่าขอแสดงความดีใจกับการที่13ชีวิตเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยดีแล้วก็รอการกลับมาก็มีการมอบหมายให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเนี่ยส่งทีมสาววิชาชีพนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ไปเตรียมพร้อมอยู่หน้าถ้ำอยู่แล้วและเขาจะมีอีกส่วนนึงเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเด็กนะคะโดยเฉพาะน้องๆ13คนเนี่ยมีส่วนที่เป็นเด็กยากจนแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์นะคะเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปแล้วก็ชาวบ้านรอบถ้ำเนี่ยนะนี่ก็คือภาพการลงทะเบียนนะคะชาวบ้านรอบถ้ำเนี่ยดิฉันชอบมากเลยก็คือที่ท่านอนุญาตให้มีการพร่องน้ำนะคะจากถ้ำแล้วก็ไปท่วมที่ไร่ที่นาของท่านเป็นพันๆไร่เนี่ยท่านถือว่าเป็นคนที่มีจิตเป็นกุศลมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากพม.เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะคะท่านรัฐมนตรีบอกว่าเงินช่วยเหลือเหล่านี้นั้นอยู่ในหลักอยู่ในเกณฑ์มันจะไม่มากเกินไปอย่างแน่นอนจะไม่ได้มอบเงินจนเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นใครที่มีความกระแสที่เป็นอาจจะดราม่าสักนิดหนึ่งนะคะบอกว่าเด็กไม่ใช่ฮีโร่นะจะไปช่วยเหลือทำไมจะอะไรยังไงขอให้มองว่าเขาเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งเหมือนกับการประสบภัยวาตภัยอุทกภัยน้ำท่วมไฟไหม้อะไรต่างๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่ทางพม.เขาจะให้ได้เขาบอกว่าเขาก็จะต้องให้ค่ะ